ันห้านี่นะคะแห่งชีวิตของเราอะเวลาที่ชาวตะวันตกหรือระบบการศึกษาของตะวันตกนะเวลาที่เขามองแห่งชีวิตของเราเขาจะบอกว่าเรามีแค่หนึ่งคันคือมีแค่นี้เองอะหนึ่งคันนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเรื่องของจิตใจนะเขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องจิตใจแต่เขาเอาจิตใจไปรวมไว้ที่สมองหมดเข้าใจไหมเขาจึงบอกว่าเรามีแค่เนี่ยขันเดียวพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ที่จริงแล้วเรามีถึง5ขันคือ5ส่วนอ่ะ5ส่วนที่มารวมเป็นแท่งชีวิตที่หล่อๆสวยๆเราพูดไปแล้ว2ส่วนนะคะก็คือตัวกายรูปขันตัวใจวิญญาณขันแต่มันยังมีอีก3ส่วนใช่มั้ย3ส่วนนี้เห็นมั้ยที่เรารวมเนี่ยเรียกกันว่าจิตกับใจเนี่ย3ส่วนนี้รวมเป็นจิตกับใจแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดเป็นเนี่ยทอมกับเจอร์รี่ก็คือให้ตัวใจตรงนี้เป็นแมวทอมนี้ก็เป็นเจอร์รี่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่ามันทำงานอย่างไรทีนี้เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวกายกับตัวใจใช่มั้ยตัวกายตรงนี้เป็นเปลือกตัวนี้เป็นตัวจริงๆเป็นธาตุรู้ที่กำลังทำหน้าที่เนี่ยรับรู้ตัวนี้ที่พูดเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูต่ออีก3ตัวตัวกายตัวนี้เป็นตัวที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตื่นขึ้นมาเกี่ยวข้องกับคนในบ้านใช่ไหมออกถนนเกี่ยวข้องกับคนเดินถนนไปที่ทำงานก็เกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานนะคะการเกี่ยวข้องอ่ะมีแบบเกี่ยวข้องแบบบวกก็ได้แบบบวกก็ได้หรือเกี่ยวข้องแบบลบก็ได้นะคะแต่เกี่ยวข้องแบบบวกเรายังไม่ต้องพูดถึงเพราะคุณไม่ได้กลุ้มใช่ไหมไอ้การเกี่ยวข้องเนี่ยแบบลบๆดำๆนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยนะกลุ้มจึงเป็นสาเหตุให้คุณเนี่ยอยากที่จะหาทางพ้นทุกข์ฉะนั้นเราลองมาดูนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดียวแค่นี้นะจะไม่เหมาะสมกับพวกเรานะคะแต่มีภาพแค่นี้เองนะคะก็ต้องเนี่ยเมื่อคืนไปไหนมายักฉันโทรหาเธอฉันจิกหาเธอฉันไลน์หาเธอตั้งกี่ร้อยครั้งแล้วทำไมเธอไม่ตอบฉันเธอไปไหนมาเธอไปกับกิ๊กใช่ไหมอะไรแต่อะไรนี้ทะเลาะเสร็จแล้วคุณก็เดินออกฉันไม่หาเอาเธอก็ได้ฉันไม่หากิ๊กใหม่อะไรอย่างนี้ว่าไปแล้วถ้าคุณเนี่ยเดินจากไปแล้วมันนั่งอาจจะนั่งเนี่ยนะในบนโถส้วมคนเดียวนั่งในห้องนอนคนเดียวร้องไห้อะไรแต่อะไรพวกนี้ถามจริงๆว่าคุณทะเลาะกับตัวเองต่อไหมคุณทะเลาะในหัวต่อไหมต่อมันต้องต่อทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะสดสดร้อนร้อนนะคะความจำเนี่ยโอ้โหทุกอย่างมันยังสดอยู่เขาด่าเราอย่างนี้ทำไมมันแสบอย่างนี้ฉันน่าจะตอบเขาอย่างนี้นะน่าจะโอ้โหเอาให้มันแสบไปเลยเจ็บไปเลยทำไมฉันไม่พูดแล้วคุณก็มาโกรธตัวเองว่าทำไมฉันไม่พูดใช่ไหมด่าก็ไปอย่างนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแม้คนคนนั้นนะคะหลังจากที่เราเดินจากเข้าไปก็จะถูกรถชนตายไปแล้วไม่ได้อยู่โลกนี้ละแต่เหตุการณ์พวกนี้เราจะไม่ลืมมันจะอยู่ในไอ้เนี่ยความจำของเราใช่ไหมแล้วมันก็จะทิ่มแทงเรานะใช่ไหมส้มละ100ต่อเหลือ50บาทถูกไหมคะด่ายับเลยค่ะไปคือมาซื้อเงี้ยต่ออย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมพอเราเดินแจกจากมาเนี่ยอุ้ยตายโกรธแม่ค้าเข้ามาหาฉันเป็นอีบ้าได้ไงเขาไม่รู้หรือว่าฉันเป็นคุณนายร้อยล้านอะไรแต่ละพวกนี้ใช่ไหมคุณก็คิดอะไรแบบนั้นปัญหาของมนุษย์นะคุณมีมากเหลือเกินมีมากมายเหลือเกินแล้วปัญหาบางอย่างเนี่ยนะมันโอ้ยมันใหญ่มากจนเนี่ยนะคุณจมน้ำปัญหาชีวิตเลยมองอะไรไม่ออกเลยมืดแปดด้านเลยใช่ไหมนะเนี่ยโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บใครที่ปวดหัวเรื้อรังไมเกรนเรื้อรังเนี่ยโอ้โหก็ชีวิตไม่เป็นชีวิตแล้วไม่มีคุณภาพแล้วนะคะหรือว่าเป็นเนี่ยนะโรคที่ร้ายแรงขึ้นนะคะหรือมีคู่ครองที่เจ้าชู้ชิบเป๋งอะไรเลยอย่างเงี้ยนะหรือคุณไม่ได้ทำอะไรนะแต่มีบางคนนะที่เขาจงเกลียดจงชังคุณนะอาจจะเป็นได้แล้วก็ยังเรื่องการเมืองอีกอ่ะการเมืองที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยนะของคุณเนี่ยนะปั่นป่วนได้อย่างที่เรารู้รู้กันในเมืองไทยนะคะถ้าบ้านเมืองมีทุกสีเลยมึงอยู่ยังไงไม่รู้คุยยังไงนะคะเนี่ย
ตรงนี้ก็คือแล้วปัญหาเนี่ยศาสนาสงครามอะไรต่ออะไรมันเยอะแยะที่แยกไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่ต้องการถ่ายทอดเนี่ยให้เห็นว่าปัญหาชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะมันหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับถ้าเด็กเขาก็ปัญหาของเขาอย่างหนึ่งนะคะวัยที่เรียนหนังสือก็ปัญหาอีกแบบนึงใช่ไหมวัยแต่งงานแล้วก็ปัญหาอีกแบบนึงแต่งแบบมีลูกหรือแต่งแบบไม่มีลูกปัญหาต่างกันแล้วก็มาอยู่จนถึงเนี่ยปู่ย่าตายายก็อีกปัญหาหนึ่งใช่ไหมเรามักจะคิดว่าเออถ้าลูกมันเป็นฝันเป็นฝาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราคงสบายถามจริงๆนะสบายไหมใครเป็นปู่ย่าตายายถามจริงๆนะสบายไหมเอ้ยเป็นดูสินะคะฉะนั้นวิธีการเนี่ยนะที่จะแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยของเราส่วนมากก็เหมือนกับเอาเข็มเนี่ยนะมาแทงกันเดียวแป๊กสองแป๊กคุณมีไหมที่จะแทงเนี่ยในปัญหาชีวิตได้หมดมันไม่มีหรอกเพราะว่าข้อที่จริงของปัญหาชีวิตมนุษย์ก็คือว่าปัญหาเก่าไปแล้วปัญหาใหม่ผุดขึ้นมาจริงไหมเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยแก้ไม่จบยิ่งคุณเนี่ยนะรับผิดชอบยิ่งสูงขึ้นไปมีคนอะไรรับผิดชอบอะไรอีกอย่างเนี่ยโอ้ยแก้ตรงนี้หรือว่ามาแก้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้กลับมาใหม่ใช่ไหมลูกคนนี้ก็แก้ปัญหาเท่านั้นอ่ะลูกคนนั้นมาอีกอ่ะหัวเขาเอามาอีกอ่ะนี่เอามาอีกอ่ะคนใช้โอ้ยไม่มีวันจบหรอกชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่คือข้อเท็จจริงแก้เงินวันตายตายเมื่อไหร่ก็หมดแล้วเป็นเช่นนี้เนี่ยคุณจะแก้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าแก้อย่างนี้ไม่ได้คุณต้องใช้ยุทธศาสตร์ของท่านยุทธศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในการแก้ปัญหาชีวิตก็คือหัดรวบไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีหลอกของแขกนะคะหัดรวบเข้ามาเป็นลูกโป่งของปัญหาชีวิตอันเดียวแล้วเอาเข็มใหญ่ๆแทงปึ๊กนึงเนี่ยไปเลยนี่คือวิธีการรวบนะคะของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหาเหล่านั้นจะเป็นปัญหาที่มากับภาพปัญหาที่มากับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนะคะเนี่ยเรากลับมาดูเนี่ยหน้าตาของปัญหาที่มากับภาพคือภาพของแม่ค้าใช่ไหมเนี่ยภาพของแฟนที่กระทิเนี่ยไม่รักเราแล้วปัญหาที่มากับเสียงคือเสียงอะไรคะเสียงทะเลาะกันเสียงด่ากันเสียงรถเสียงลาเสียงอะไรที่มันไม่น่าพึงพอใจปัญหาที่มากับเสียงปัญหาที่มากับกลิ่นเหม็นของกองขยะหรือกลิ่นตลาดเนี่ยหรือจากอันนี้เนี่ยนะคะวันนั้นเขาอาจจะใช้น้ำหอมอันนี้เขาจะใช้ After Shave อันนี้แต่พอจากกันไปแล้วเนี่ยอาจจะ10ปีก็ได้เดินผ่านอุ้ยน้ำหอมนี้เนี่ยไอ้ภาพที่เคยทะเลาะกันเนี่ยจึ๊กขึ้นมาเลยเนี่ยน้ำหอมเองนะคะเนี่ยใช่ไหมนี่คือลักษณะของการรวบปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรอีหลอกขอแขกรวบลงมาแล้วจะเหลือแต่ปัญหาที่มากับภาพกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสตรงนี้ภาษาพระเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรอายตนะภายนอกเราฟังอายตนะภายนอกหูเลยนะไปพูดกับเด็กๆในช่วงนี้เขาจะรู้สึกว่าเฉยๆอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแต่คุณรู้ไหมภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรพวกนี้ sense object เป็นคำวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งเป็นคำวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งนะคะตรงนี้คือ perception ของเราคือ sense object ของเราซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์มากทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องมาพูดเรื่องภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำไมก็เพราะภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้คือดาต้าเบสของปัญหาชีวิตทุกอย่างที่มันอีหลอกของแขกปัญหาชีวิตทุกอย่างไม่ว่าอะไรกับอะไรก็แล้วแต่เมื่อรวบลงมาแล้วมันจะเก็บเป็นข้อมูลนะคะภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือข้อมูลของปัญหาชีวิตที่ตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้อง
แต่ตัวกายเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมคะเป็นตัวปลอมฉะนั้นตรงนี้ดิฉันจะอธิบายเป็นสโลโมชั่นให้กับพวกเราเข้าใจไหมนะคะก็คืออย่างนี้นี่คือดัตต้าเบสก็คือข้อมูลอินโฟเมชันของปัญหาชีวิตทั้งหมดนะคะที่มาเกี่ยวข้องกับตัวกายซึ่งเป็นตัวปลอมฉะนั้นตัวกายของเราทำหน้าที่เป็นเพียงสะพานridges เข้าใจไหมที่จะให้ข้อมูลของปัญหาชีวิตเนี่ยผ่านเข้ามาเพื่อให้รายงานต่อตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราฉะนั้นตัวกายของเราจึงต้องมีอะไรคะสะพานอะไรที่เป็นคู่สร้างคู่สมนะคะให้ข้อมูลของปัญหาชีวิตเนี่ยเข้ามาเซนส์ตรงนั้นคืออะไรภาพจะต้องผ่านสะพานเสียงผ่านสะพานนะคะกลิ่นผ่านสะพานรสผ่านสะพานลิ้นนะคะสัมผัสผ่านสะพานกายหรือผิวหนังเพื่อที่จะถ่ายเทข้อมูลเนี่ยเข้ามาข้างในนะคะเดี๋ยวนี้ฉันจะใช้ภาพอันนี้เนี่ยตรงนี้ให้คุณดูนะคะฉะนั้นตรงนี้คือตัวกายนี่คือข้อมูลของปัญหาชีวิตเนี่ยทั้งหมดใช่ไหมพอเข้ามาแล้วนะคะข้อมูลปัญหาตรงนี้เข้ามาแล้วมันก็จะกลายมาเป็นสัญญานะคะสัญญาก็คือจำได้เนี่ยจำได้ว่าถูกแม่ค้าด่าจำได้ว่าทะเลาะกับแฟนจำได้ว่าหัวหน้าเรียกเราเข้าไปคุยด้วยแล้วบอกว่าขณะนี้บริษัทของเรามีปัญหาอาจจะต้องเอาคนออกจำได้นะคะหรือจำได้ว่าพยาบาลเนี่ยนะโทรมาหาเรานะบอกว่าคุณต้อยผลเลือดของคุณได้รับแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าจะต้องให้คุณมาคุยกับคุณหมอค่ะนะคะคือจำได้ตัวนี้ภาษาพระเขาเรียกอะไรสัญญาค่ะเป็นอีกธาตุหนึ่งเป็นอีก element หนึ่งหน้าที่ของมันก็คือเก็บความจำเก็บเหตุการณ์ต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยเก็บไว้ในนี้นะคะพอเก็บแล้วมันอยู่ในลักษณะของความคิดที่เนื่องกับอดีตทั้งหมดนะคะพอจำได้แล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวสังขารเคยได้ยินไหมสังขารตัวนี้ตัวดีตัวพระเอกนะคะก็คือว่าตัวนี้หน้าที่ของมันอะโดยหน้าที่โดยธาตุโดยเอลเมนต์ของมันนะคะก็คือปรุงแต่งเสริมปั้นนะคะฉะนั้นไอ้ตัวสังขารตัวนี้ดิฉันจึงเปรียบเป็นมาสเตอร์เชฟพ่อครัวหัวป่าแม่ครัวหัวป่าที่กำลังทำยำใหญ่เลยนะคะมันก็เริ่มนะไปเอาข้อมูลมาละมันก็เริ่มละนะซอยเนี่ยนะหอมกระเทียมพริกไทยผัดชีน้ำปรุงน้ำปลาซีอิ๊วซอยซอสอะไรต่ออะไรเนี่ยบีเจงอะไรก็ใส่ลบไปนะคะโดยไปเอาข้อมูลตรงนี้มาใช่ไหมหัวหน้าเรียกเราเข้าไปบอกว่าอะไรอ่ะนะบริษัทของเรามีปัญหาอาจจะต้องเอาคนออกแต่เขาไม่ได้พูดถึงใครแต่ตรงนี้พอเรารู้แค่นั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวสังขารมันเริ่มใส่เครื่องปรุงแล้วอุ้ยตายแล้วตายแล้วนะหัวหน้าคงจะหมายถึงฉันถึงเอาฉันมาพูดก่อนฉันจะต้องเป็นคนแรกที่เด้งออกไปแน่เลยแล้วถ้าฉันเด้งออกไปไม่มีห้าหกหมื่นแสนนึงเข้ามาแต่ละเดือนฉันจะทำยังไงฉันจะอยู่ยังไงนะเมียฉันน่ะช้อปปิ้งเก่งชิบเป๋งเลยลูกก็กำลังกินกำลังใช้อะไรแต่อะไรแล้วฉันจะทำงานงานก็หายากอุ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยใส่เครื่องปรุงไปใหญ่เลยใช่ไหมตัวนี้แหละคือตัวสังขารหน้าที่ของมันคือใส่เครื่องปรุงทำยำใหญ่นะแล้วคุณต้อยต้องเข้ามานะคะฟังผลเลือดนะคะคุณหมออยากจะคุยกับคุณเองค่ะนะคุณก็บอกไหนหมอเขารู้อะไรยังไงทำไมเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอฉันเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเป็นอะไรไม่ได้คุณหมอบอกว่าจะต้องเนี่ยนะคุณจะต้องมาคุยกับคุณหมอเองใช่ไหมคุณรู้แค่นี้แต่คุณไม่รู้อะไรแต่ในหัวของคุณอะไปแล้วฉันต้องเป็นมะเร็งแน่เลยฉันต้องเป็นมะเร็งแน่เลยหมอถึงจะต้องเรียกฉันเข้าไปคุยด้วยอย่างนี้แล้วถ้าฉันเป็นมะเร็งฉันจะอยู่อีกกี่เดือนกี่ปีใช่ไหมแล้วใครจะเลี้ยงลูกฉันหน้าลูกก็ยังเล็กๆเนี่ยคุณสามียังต้มไข่ไม่เป็นเลยแล้วจะให้ใครเลี้ยงเขาอะอะไรแต่อะไรโอ้ยคุณคิดสารพัดสารเพเลยนี่แหละคือตัวสังขารใช่ไหมตัวสังขารที่มันกำลังทำยำใหญ่หน้าที่ของมันคือทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมใช้ยำใหญ่สองตัวนี้นะคะจะอยู่ในลักษณะของความคิด
สัญญาเป็นความคิดเนื่องกับอดีต